โปรเจกต์300ล้านเงินเดือน15,000แล้วมันคุ้มไหมมันเหมือนกับแบบมึงกำลังทำงานเกินเงินเดือนอยู่เบนแล้ววันนี้ทุกอย่างต้องแม่นยำกว่านี้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้เศรษฐกิจแบบนี้จะมาทำงานอย่างนี้ได้ยังไงครับลูกค้าเนี่ยตามยิกแล้วครับพี่โปรเจกต์มูลค่า300ล้านบาทครับผมแล้วได้เงินเดือนเท่าไหร่15,000ครับ15,000ครับเออโปรเจกต์300ล้านเงินเดือน15,000แล้วมันคุ้มไหมไม่คุ้มครับถามคุ้มไหมคุ้มไหมมันไม่คุ้มตั้งแต่มึงมายืนด่ากูได้ปิ๊ปโป้แหมทำตัวเป็นเจ้านายด่ากูจะเป็นลูกน้องเนี่ยนี่ตำแหน่งพนักงานเหมือนกันแล้วไปยืนดึงหน้ายืนแอคเป็นเจ้านายทำไมวะมันเป็นบอสเหรอมันเป็นบอสเหรอโอ้โหพูดอย่างนี้เขาก็รู้หมดสิว่ากูยืนอู้งานอยู่โอ้โหมึงยืนอู้ซะอ้วนหมดแล้วเนี่ยมาช่วยทำงานไม่ใช่อย่างนี้มึงเนี่ยทำงานโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้มันเหมือนกับแบบมึงกำลังทำงานเกินเงินเดือนอยู่โอ้พี่โป้ฟังคำนี้แล้วขอพูดคำหนึ่งถ้าองค์กรมีคนอย่างเองสักคนเนี่ยนะคงจะเจริญพวกเนี่ยคือเจริญขึ้นขึ้นหาเลยลงเนี่ยแหละเฮ้ยนี่มึงจะทำงานต่ออีกบ้าหรือเปล่าแฮ่ยังกลิ่นคนอู้งานอยู่นะครับวันนี้นะครับถ้ากำลังคิดว่าจะอู้งานอยู่นะครับผมกำลังบอกเลยว่าคุณกำลังเสียเปรียบแล้วเสียเปรียบอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับคนที่ทำงานประสบความสำเร็จก้าวหน้าเติบโตอย่างรวดเร็วต้องมีความคิดแบบเจ้าของธุรกิจคิดแบบเจ้าของธุรกิจนี้ไม่ใช่ว่าลาออกจากบริษัทแล้วไปเปิดธุรกิจของตัวเองนะครับแต่ว่าเราสามารถคิดแบบเจ้าของธุรกิจตั้งแต่ตอนที่เป็นพนักงานบริษัทได้เลยนะครับโดย3วิธีคิดแบบนี้นะครับอันที่1ครับตัดสินใจตั้งเป้าหมายทำงานเกินเงินเดือนนะครับคิดไปเลยนะครับว่าเงินเดือนที่เราได้รับทุกเดือนเนี่ยคือแค่ของแถมอ้าวแล้วแบบนี้อะไรล่ะคือของหลักที่เราจะได้รับสิ่งที่คุณจะได้รับนะครับคือประสบการณ์และความสามารถที่ติดตัวเราไปตลอดชีวิตฉะนั้นคุณยิ่งอู้ก็คือเสียเปรียบนะครับอันที่2ครับคิดแบบฟรีเอเจนต์ thinkingหรือคิดง่ายคือคิดแบบฟรีแลนซ์นะครับหมายความว่าไงครับก็คือว่าส่งมอบคุณค่าจากผลงานแต่เดิมคนทำงานจะคิดว่าฉันส่งมอบตามเวลาในการทำงานส่งมอบตามเนื้องานที่ฉันทำบริษัทนี้จ้างฉันมา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นฉันทำงานตามเวลาได้ผลลัพธ์ไม่ได้ไม่เกี่ยวกับฉันนะจ๊ะหรือฉันถูกจ้างมาให้ส่งอีเมล100ฉบับจะมีคนเปิดคนไม่เปิดจะมีคนลงทะเบียนหรือเปล่าไม่สนใจนะจ๊ะนั่นคือการคิดแบบเดิมนะครับคิดแบบฟรีเอเจนต์ทิงกิ้งคือไปที่ผลลัพธ์ครับไม่สนใจว่าคุณทำงานกี่ชั่วโมงไม่สนใจว่าเราส่งอีเมลไปกี่ฉบับคุยกับลูกค้าไปกี่สายแต่คุณสามารถปิดการขายได้หรือเปล่าสร้างเงินสร้างรายได้ให้องค์กรได้หรือเปล่านั่นคือการคิดแบบฟรีเอเจนต์นะครับข้อสุดท้ายครับก็คือใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดคนเป็นเจ้าของธุรกิจครับจะมีประโยคทองคำอันนึงที่เราพูดกันเสมอคือใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดเพื่อเกิดผลลัพธ์หรือผลตอบแทนสูงที่สุดทรัพยากรในการทำงานอย่างเช่นมีอะไรบ้างครับมีทั้งคนเงินเวลานะครับทำยังไงให้ใช้จำนวนคนในการทำโปรเจกต์น้อยที่สุดถ้าคุณเป็นพนักงานบริษัทแล้วคิด3อย่างนี้ได้หยุดอู้ได้ผมเชื่อมั่นว่าเราสำเร็จก้าวหน้าเติบโตอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับห้ามอู้นะครับกลับไปทำงานได้แล้วไปเข้าใจละผมเข้าใจละต่อจากนี้เรามาแชร์ปัญหาแล้วฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อองค์กรนี้กันดีกว่าถูกต้องมันต้องอย่างนี้สิไว้พี่ป้อเห็นเขียวมากเลยยอดทำงานทำงานฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อองค์กรตอนนี้ทำงานเลยกูงงเลยจันบีโผล่จากคอมกูได้ไงเมื่อกี้กูรู้กูไม่รู้ People Revolution